จริงๆแล้วซอฟต์สกิลที่สำคัญอีกสำคัญหนึ่งคือพี่หลักๆคือเรื่องหนึ่งคือเรื่องเพื่อนเรื่องสองคือเรื่องการเงินถ้าน้องสามารถมีความรู้ทางด้านการเงินคือแบบรู้เยอะรู้รอบและบริหารการเงินของตัวเองได้ดีอ่ะพี่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากในระยะยาวเพราะว่ายังไงน้องก็มีความจำเป็นต้องใช้เงินในการไปเที่ยวอยู่ดีและกับยุครุ่นเราเนาะมิลเลนเนียลเราอันดับหนึ่งเลยคือที่เราเซตบัดเจ็ตงบประมาณของเราคือเอาไปเที่ยวถูกไหมแล้วแบบการที่เราจะเที่ยวเราก็ต้องใช้เงินส่วนหนึ่งถ้าเราแบบวางแผนการเงินดีๆอย่างเช่นสมมติเรามีความรู้เรื่องหุ้นก็ไม่มีจำกัดขั้นต่ำว่าแบบต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการซื้อหุ้นเนาะซึ่งก็ลองน้องต้องลองหลายๆอย่างอะเรื่องการเงินมันไม่มีใครสามารถมาดูแลให้น้องได้อย่างสมมติอย่างกรณีล่าสุดไม่ใช่ล่าสุดสินิโคลัสเคจเขาดูแลคือเขาโยนเงินให้ผู้จัดการด้านการเงินของเขาไปดูแลแล้วกลายเป็นว่าผู้จัดการด้านการเงินดูแลเงินของเขาไม่ดีอ่ะเขาก็เลยฟ้องแต่กลายเป็นว่าผู้จัดการการเงินอ่ะฟ้องกลับว่าก็เธอไม่ดูแลเองคือแบบเอ้าเออกลายเป็นว่าให้เรารู้เลยว่าคือจริงๆนะอัตตาหิอัตโนนาโถโอ้โหวันนี้วันอาสาฬหบูชาด้วยนะคือแบบเราต้องพึ่งพาตัวเองจริงๆคือไม่เราไม่สามารถที่แบบเรารวยแล้วเราก็เอาเงินโยนไปให้เขาดูแลเงินให้เราพี่ว่ามันไม่ถูกต้องอ่ะเราควรที่จะรู้เองว่าชีพจรการเงินมันจะเต้นตรงไหนมันเข้าตรงไหนมันออกตรงไหนมันเพิ่มได้ยังไงดีกว่านะซอฟต์สกิล2อย่างคือเรื่องเพื่อนน้องก็จะได้มีความสุขอ่ะใช้ชีวิตแบบมีความสุขมีเพื่อนเยอะแล้วก็ได้เรียนรู้คนเนาะแล้วก็อย่างที่2คือเรื่องเงินสำคัญมากซอฟต์สกิล2อย่างนี้นะซอฟต์สกิล2อย่างนี้รถเสียงดังไหมซอฟต์สกิล2ซอฟต์สกิล2อย่างนี้พี่ฝากไว้นะฝากไว้นะอย่าลืมนะวันที่2วันที่2ของการเปิดเทอมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พี่ฝากไว้2อย่างซอฟต์สกิล2อย่างเรื่องเพื่อนแล้วก็เรื่องการเงินโอ้โห